แล้วก็กรอนที่นายสันติภาพเพ็งด้วงนะครับครับจะยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรนะฮะตอนช่วงประมาณสัก11โมงวันนี้นะฮะก็ทางที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลในห้องประชุมใหญ่นะฮะตำรวจก็ได้มีการนำตัวนายสันติภาพคนนี้แหละฮะมานั่งแถลงข่าวนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้สันติภาพนั้นได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่คุณเอกยุทธ์หายตัวไปโดยเขาอ้างว่าเขาก็เล่าลำดับความมานะฮะแล้วก็อ้างว่ามีอยู่ช่วงนึงเนี่ยที่คุณเอกยุทธ์เนี่ยลงจากรถตู้นะครับแล้วก็ไปต่อรถเก๋งอีกคันหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะแล้วหลังจากนั้นตัวเขาก็ขับรถกลับบ้านไปที่จังหวัดพัทลุงนะฮะเหมือนกับเอารถโฟล์กเนี่ยไปอวดเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่กรุงเทพใหม่นะฮะเอาลองฟังบางช่วงบางตอนที่แถลงข่าวของนายสันติภาพเพ็งด้วงนะฮะก็ออกจากร้านอาหารที่ร้านกระแตครับประมาณสัก5ทุ่มครับ5ทุ่มก็ไปบ้านบอสโดยใช้เส้นทางลาดพร้าวครับแต่ก็เจอรถติดก็เลยขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนมาลงต้นซุงตรงเลียบทางด่วนครับแล้วเข้าทาวินทาวครับระหว่างนั้นบอสก็แบบลุกลี้ลุกลนครับเหมือนไม่รู้จะรีบไปไหนครับพอไปถึงบ้านบอสก็เลยไขเข้าไปผมให้บอสก็ไขเข้าไปในบ้านแล้วทีนี้ก็บอสให้ผมรอให้รอก็คือบอสเหมือนจะออกไปข้างนอกแต่บอสบอกเดี๋ยววิ่งลงใต้ได้ไหมสะดวกไหมอะไรเงี้ยผมบอกอ๋อเส้นทางบ้านผมก็ไม่มีปัญหาครับบอสบอกให้รอแล้วบอสคุยโทรศัพท์เดินขึ้นเดินลงแล้วสักพักบอสจะขึ้นไปยกของนะผมก็รอประมาณสักพักครับแล้วก็ขึ้นไปยกของให้บอสแล้วทีนี้ก็ก่อนลงมาบอสบอกให้ผมถอด CCTV ผมก็แกะสายแกะเสร็จก็ผมยกกระเป๋าบอสไปขึ้นรถบอสก็เป็นคนถือกล่อง CCTV ขึ้นรถไปครับแล้วทีนี้ก็บอสบอกกันไปเลยแต่เหมือนบอสรออะไรอยู่ผมก็เลยบอกว่านั่นบอสไปรอลาดกระบังไหมครับแกก็เลยถามกลับมาว่าเอ้าบ้านเองใครอยู่วะผมบอกว่าที่บ้านก็มีพี่สาวอยู่กับแฟนครับแต่ผมบอกไม่มีปัญหาครับที่บ้านติดแอร์ทุกห้องครับบอสไปนี่ก็ไปลาดกระบังครับก็บอสอยู่ที่นั่นทั้งคืนครับโทรสั่งงานผมไม่รู้ว่าสั่งอะไรบ้างบอกประมาณสัก10โมงหรือเกือบเที่ยงนะครับบอสก็บอกเดี๋ยวเข้าสุวรรณภูมิผมก็ขับรถพาบอสไปสุวรรณภูมิก็เดี๋ยวบอสบอกว่ามีหลานเอาเอกสารมาให้ครับผมไปเอาเอกสารก็นัดกันที่ช่อง8ผมก็ขับรถตู้เข้าไปช่อง8โดยที่บอสก็นั่งอยู่ในรถครับแต่บอสสั่งไม่บอกใครผมก็ขับรถไปก็ไปรับเอกสารที่นายแบงค์ขับวีออสสีดำเอามาให้ครับก็คือเป็นสมุดเช็คทีนี้ก็บอสบอกมาให้บอสก็ให้ขับวนรอบนึงครับวนรอบนึงเพื่อจะเอาสมุดเช็คมาคืนนายแบงค์ที่ช่อง8แต่ว่าพอเข้ามาอีกรอบนึงก็คือผมจำไม่ได้ว่าตอนเข้ามาช่องขาเข้าหรือขาออกทำให้วนเข้ามาแล้วเป็นคนละชั้นกันครับกับที่เจอครั้งแรกกับช่อง8แต่คนละชั้นก็เลยไม่เจอผมเลยโทรบอกให้นายแบงค์บอกมาเอาที่ตรงโค้งแล้วกันนายแบงค์ก็ขับรถวีออสมาเอาสมุดเช็คไปครับหลังจากนั้นบอสก็บอกกลับก่อนแล้วนิมบอสโทรคุยเลื่อยเปื่อยผมไม่รู้ว่าแกคุยอะไรบ้างแกคุยโทรศัพท์เยอะมากครับแล้วทีนี้ก็ไปรอลาดกระบังระหว่างรอแกสั่งรุ่นนี้นั่นจนถึงเกือบบ่ายโมงครับประมาณสักสามโมงเย็นได้มั้งครับก็บอกเดี๋ยวเข้ามาสุวรรณภูมิใหม่เดี๋ยวจะมาเอาเอกสารทีนี้ผมก็ฝนตกผมก็ขับเข้ามามารอคนชื่ออิงมารอเอกสารคนชื่ออิงผมจอดรถตู้อยู่คนชื่ออิงก็ขับซีวิกมาเขาลดกระจกด้านซ้ายลงผมก็ก้มลงไปถามว่าไหนเอกสารนายที่นายให้มาเอาเขาบอกว่าเนี่ยคือวางอยู่ด้านซ้ายคู่คนขับเขาบอกเนี่ยเอกสารผมก็คว้าถุงเอกสารมาแล้วขึ้นรถแล้วเขาถามว่าเอาแล้วบอสล่ะผมก็บอกว่าความลับเจ้านายครับบอกไม่ได้เขาก็บอกหน่อยผมบอกไปละแล้วเขาก็ขับรถออกไปครับบอสบอกให้ขับเลยทางมุ่งเส้นลงใต้ผมก็ขับไปจนถึงจังหวัดเพชรบุรีครับเพชรบุรีเส้นบายพาสก่อนถึงปานบุรีครับบอสกดกระจกมาบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจอดแต่บอสยังไม่บอกให้จอดจนขี่ไปขับไปสักนิดบอสบอกยังจอดตรงนี้แหละระหว่างจอดผมก็ได้ยินบอสคุยโทรศัพท์เหมือนสั่งใครให้รีบๆมาบอกให้รีบๆมารับแล้วผมมาจอดรถรอก็ไม่ได้สังเกตอะไรจนมองกระจกหลังอีกทีก็มีรถเก๋งมาจอดข้างหลัง2คันครับไอ้คันแรกเป็นสีดำที่มาจอดตูดแต่คันข้างหลังคันที่3นี่คือมองไม่เห็นว่าเป็นรถอะไรครับแล้วบอสก็กดกระจกมาแล้วก็ยื่นเงินให้ผม1,000ยิงเงินให้ผม1,000แล้วก็บอกว่าเองไม่ต้องบอกใครมาส่งที่นี่อะไรนะครับแล้วก็บอกเองไปพักได้เลยแล้วค่อยกลับมาทำงานให้แกกลับมาแล้วก็แกก็สั่งว่าค่อยกลับมาทำงานให้เวลาค่อยกลับมาทำงานเวลาแกกลับมาครับแล้วทีนี้แกบอกผมก็เปิดประตูให้แกพูดอย่างอ่ะเองไปได้เลย
แสก็ยกกระเป๋าลงไป2ใบครับมีกระเป๋าสีดำใบหนึ่งเป็นลักษณะกระเป๋าเจมบอลนะครับแล้วเป็นกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งทีนี้ผมส่งแกเสร็จผมก็ออกรถไปครับออกรถไปทีนี้ด้วยความว่าเป็นวันหยุดของผมเสาร์อาทิตย์ผมก็คือแบบไม่รู้ไปเที่ยวไหนก็เลยแบบเห็นขับรถนายจะไปโชว์เพื่อนครับก็เลยขับเลยไปพัทลุงเลยครับไปถึงพัทลุงก็ไม่ได้เจอใครครับไปก็จันกลับมากรุงเทพอีกเพื่อจะเอารถมาเก็บในเช้าวันจันทร์ก็ขับมาถึงสมุทรสงครามก่อนเข้ามหาชัยครับก็รถยางแตกก็ทีนี้ก็มาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เชิญตัวมาสอบปากคำครับนี่นะครับก็เป็นบางช่วงบางตอนที่ทางด้านของผบ.ชน.ก็ปล่อยให้นายสันติภาพเนี่ยเล่ายาวเลยนะก็เล่าไปด้วยหน้าตาเรียบเนี่ยฮะและทันทีที่เล่าไปแล้วนะครับตอนนั้นกระแสข่าวก็มีมานะครับทั้งจากตัวพี่สาวของคุณเอกยุทธทั้งจากตัวเจ้าของครัวกระแตนะครับซึ่งพี่สาวเนี่ยไม่เชื่อเลยนะฮะไม่เชื่อนายสันติภาพเลยนะครับไม่ค่อยไว้ใจเพราะทำงานได้ประมาณ6เดือนแล้วก็พ่อของนายสันติภาพเนี่ยโทรศัพท์มาหาด้วยมาถามว่าลูกอยู่ไหนนะครับซึ่งก็พี่สาวก็เข้าใจว่าคงจะเป็นช่วงเวลาที่ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวนายสันติภาพแล้วครับซึ่งพี่สาวก็บอกว่ามันก็แปลกดีเพราะว่านายสันติภาพบอกว่าขับรถลงไปอวดนะฮะที่พัทลุงและน่าจะเจอพ่อนะครับแต่ทำไมพ่อกลับมาบอกว่าไม่เจอลูกแล้วก็ยืนยันว่าคุณเอกยุทธนั้นไม่เคยหายไปนานแบบนี้นะครับและเป็นคนไม่ชอบนั่งรถนานๆไม่เคยปิดโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ใช่ติดต่อไม่ได้แบบนี้ทั้งที่มีโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องตรวจเช็คไปที่ตม.แล้วก็ไม่มีชื่อน้องชายเดินทางออกไปเป็นไปไม่ได้ที่จะนั่งเดินทางออกไปทางพม่าโดยทางรถยนต์นะครับและที่สำคัญเจ้าของร้านครัวกระแตพอฟังเจ้าของร้านครัวกระแตพูดเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะฮะว่าตอนนั้นแม้ว่านายสันติภาพยังไม่ได้เปิดปากรับสารภาพแต่ก็ผิดปกติอย่างยิ่งคุณเกษมศรีบอกเลยนะครับว่าทางด้านของนายสันติภาพพาคุณเอกยุทธมานะฮะมาทานข้าวกับสามีนะครับแล้วก็สนิทกันนะฮะกับสามีสนิทกันแล้ววันอาทิตย์นี้เนี่ยฮะจะมีงานบวชลูกคุณเอกยุทธก็จะเดินทางมาด้วยไม่เห็นมีวี่แววว่าจะไปพม่าเลยและมีน้ำซ้ำตอนที่คุณเอกยุทธไปทานข้าวอยู่ชั้น2นั้นนายสันติภาพอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับซึ่งผิดปกติไปจากเมื่อก่อนก็จะมาพูดคุยมายกมือไหว้แต่คืนวันที่6มิถุนายนนะฮะคืนเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็เงียบขรึมนะไม่ไหว้และปกติจะสั่งอาหารเยอะวันนั้นกินจานเดียวนะฮะแล้วก็เดินไปเดินมานะครับมีเข้าห้องน้ำด้วยนะครับแล้วก็สักพัก2ทุ่มก็ลุกลี้ลุกลนขับรถโฟกออกไปข้างนอกออกไป15นาทีแล้วกลับเข้ามาแบบถอยท้ายรถเข้ามานะฮะถอยท้ายรถเข้ามายาวเลย50เมตรนะฮะซึ่งปกติที่ร้านเนี่ยก็มีที่กลับรถทำไมต้องมาถอยรถเข้ามาจากซอยนะฮะแล้วพอถอยเข้ามาแล้วเนี่ยนะฮะนายสันติภาพก็ไม่ลงจากรถเลยครับนะฮะจนกระทั่งคุณเอกยุทธกับนายสันติภาพก็ออกมาช่วยยกกระเป๋านะฮะนั่นน่าจะเป็นจุดสำคัญที่ตอนนั้นคนที่ติดตามข่าวก็รู้ว่านายสันติภาพนี่ไม่ธรรมดาแน่มีพิรุธแล้วล่ะสารภาพจริงๆนะฮะครับตอนนี้ก็เพียงแต่รอนะครับรอเจอศพแล้วจะได้รู้นะครับว่าตกลงเนี่ยบีบคอหรือว่ายิงกันแน่ใช่นะฮะแต่เข้าใจว่าตอนที่ขับรถลงไปเอาศพไปทิ้งเนี่ยนะฮะก็คุณเอกยุทธก็คงจะโดนฆ่าตั้งแต่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ยังไม่ทราบนะฮะแต่แน่นอนว่าตอนที่เอาศพไปเนี่ยตอนนั้นเป็นศพแล้วครับครับนี่นะฮะเพราะตอนแรกนายคนนี้ก็บอกว่ายิงยิงตอนหลังก็กลับคำให้การว่าเป็นบีบคอครับนะฮะแล้วก็ชัดเจนแล้วนะครับอีกคนหนึ่งที่ถูกจับได้ก็คือชาวฤทธิ์บุญชุมนะฮะเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะฮะตอนทุ่มหนึ่งเนี่ยถูกจับได้ที่บ้านญาติบนเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะฮะนายชวลิตเนี่ยนะฮะตามข่าวเนี่ยบอกว่าหลังจากที่นายสันติภาพก่อเหตุแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ขับรถไปที่พัทลุงแล้วก็โทรศัพท์เรียกเพื่อน2คนก็คือชวลิตกับพีรการสงขาวมาช่วยจัดการกับศพของคุณเอกยุทธก็คือไปช่วยกันฝังอำพรางศพนะฮะพอฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยชวลิตก็ไปหานายที่วากรเกื้อทองให้ช่วยขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งที่ท่ารถก็คือจะออกนอกพื้นที่นะฮะ
ซึ่งตอนนี้นายคนนี้เชอริสถูกจับได้แล้วที่วากรคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งถูกจับได้แล้วเหลือพีรการสงขาวนะฮะคนที่ร่วมกันอำพรางศพนะครับยังจับไม่ได้อีกคนนึงครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับและทันทีที่ทนายสุวัฒน์ได้ไปให้สัมภาษณ์กับทาง ASTV นะครับในทำนองว่ามีผู้บงการมีผู้จ้างวานครับเหนือกว่านายสันติภาพตอนนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่นะครับมีการพูดคุยกันหลายคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นแค่นายสันติภาพเป็นคนฆ่าครับนะฮะหลายคนก็เชื่อไปไกลถึงขนาดที่ว่าคุณเอกยุทธถูกสังเกตหลายคนก็เชื่อว่ามาจากเหตุการณ์เมืองนะครับเพราะว่าคุณเอกยุทธนั้นก็ เป็นเจ้าของผู้ที่เปิดโปงเรื่อง War 5 Four Season นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทำเว็บไซต์ thaiinsider.com นะฮะซึ่งเป็นเว็บไซต์เสนอข่าวสารและแสดงความเห็นในประเด็นการเมืองนะครับแล้วก็ในระยะหลังก็ต่อต้านระบบทักษิณนะครับครับในอดีตนั้นก็เป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงแชร์ชาร์เตอร์นะครับตอนอายุ25เมื่อปี2127แต่ว่าตำรวจจับกุมตัวไม่ได้เพราะว่าปี28ก็หนีไปต่างประเทศขนาดนี้ไปต่างประเทศก็ยังร่วมกันก่อกบฏนะครับกับพันเอกมนูนรูปขจรนะครับซึ่งตำรวจก็จับไม่ได้อยู่ดีนะจนกระทั่งนายเอกยุทธนั้นกลับเข้ามาเมืองไทยเมื่อคดีหมดอายุความนะฮะปัจจุบันนี้นะฮะนายเอกยุทธก็อายุ54ปีนะครับครับนี่นะเกิด2502น่าติดตามครับเดี๋ยวรอคืนนี้นะฮะ ถ้าไปที่เขาจิงโจ้ไปค้นหาเจอศพแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะมีความคืบหน้าหลายด้านเลยใช่ฮะละเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับโปรโมชั่นพิเศษบัญชีฟรีเช็คของธนาคารธนชาติมอบฟรีเช็ค1เล่มทันทีเมื่อเปิดบัญชีกระแสรายวันธนาคารธนชาติและสุดคุ้มยิ่งกว่าด้วยเงินคืนค่าสมุดเช็คสูงสุด600บาทเพียงมียอดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำเฉลี่ย 100,000 บาทต่อเดือนโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เริ่ม1มิถุนายนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นรายละเอียดเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด